วันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำ Transition ใน OBS กันครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำ Transition แบบในวิดีโอนี้นะผมอย่างเช่นเรากดเปลี่ยนซีนปั๊บมันจะมีตัววิดีโอเด้งขึ้นมาเปลี่ยน Transition ของเรานะครับผมซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะหาวิธีการทำเนี่ยไม่เจอนะผมวันนี้เราจะมาสอนกันเลยเป็นวิธีการที่ง่ายดายมากๆเลยครับผมอย่างแรกที่เราจะต้องมีเลยนะผมนั่นก็คือวิดีโอที่จะเป็นทรานซิชันตรงส่วนตรงนี้นะครับซึ่งวิธีการทำนั้นเราก็ทำง่ายแสนง่ายเหลือเกินด้วยการเราทำใน After Effects ครับผมสำหรับใครที่อยากจะได้ตัววิดีโอตัวนี้ไปนะผมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะใส่เอาไว้สามารถไปกด Edit Logo ได้ผมเอาโลโก้ที่คุณต้องการเนี่ยมาใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็เรนเดอร์ออกไปก็ใช้ได้เลยนะครับผมคราวนี้พอเราได้วิดีโอตัวนี้มาแล้วครับผมเราก็จะไปเรนเดอร์กันเลยครับผมคราวนี้ไฟล์ที่เราจะต้องเรนเดอร์นั้นจะต้องเป็นไฟล์ที่เป็นอัลฟานะครับผมไฟล์อัลฟาคืออะไรไฟล์อัลฟาคือไฟล์ที่ไม่มีพื้นหลังของตัววิดีโอนี้ครับผมเหมือนอารมณ์ PNG ในตัวโฟโต้นะครับเป็นลักษณะเดียวกันเลยแต่อัลฟาตัวนี้มันเป็นชื่อเรียกของตัววิดีโอนะครับผมซึ่งวิธีการทำนั้นมาดูพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นกด render queue ก่อนนะครับผมไปที่ไฟล์ไปที่ export add to render queue ครับผมจากนั้นมาดูตรงส่วนทางด้านซ้ายครับผมที่คุณจะเห็นนะครับผมนั่นก็คือ output module นะครับผมกดเข้าไปครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาครับผมไปดูส่วน format กันนะครับผมให้เลือกเปลี่ยนจาก format avi เป็น quick time ครับผมสำหรับใครที่ไม่มี Quick Time นะครับผมอย่าลืมไปดาวน์โหลดก่อนนะครับผมเซิร์ชใน Google โหลด Quick Time มาก่อนนะครับกดเลือกไปครับผมจากนั้นมาดูส่วนที่2นะครับผมก็คือตรงวิดีโอเอาท์พุตนะครับตรง Channel มันจะมี RGB ใช่ไหมครับผมให้เรากดลูกศรลงมามันจะมีทางด้านล่างสุดนะครับผมนั่นก็คือ RGB บวก Alpha นั่นเองกดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นกดตกลงครับผมแล้วก็มาตรงที่ Output Tool ครับผมกดเข้าไปครับเลือกตำแหน่งที่เราจะเอาไว้เลยครับผมในที่นี้เราจะเอาเป็นเทสละกันนะผมเพื่อให้หาได้ง่ายละกันกดเซฟครับผมจากนั้นกดเรนเดอร์เลยครับหลังจากเรากดเรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยผมเปิด OBS ขึ้นมาเลยครับมาดูตรงส่วนที่เขียนว่า Scene Transition ครับผมปกติมันจะเลือกที่ Fade ใช่ไหมครับผมถ้าเรากดไปมันก็จะ Fade เฉยไปใช่ไหมครับเรากดที่รูปตัวลูกศรลงมาครับแล้วจะเห็นที่มันแถบขึ้นว่า stinger นะผมกดตรงนี้นะผม add stinger กดเข้าไปครับมันก็จะให้ตั้งชื่อครับผมอันนี้เรากดโอเคกันไปเลยคราวนี้เราจะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาครับผมมาดูตรงส่วนครับผมวิดีโอไฟล์แล้วกดที่ browse เลยครับผมเลือกวิดีโอที่เราเรนเดอร์มาครับผมจากนั้นกด open ครับแล้วมาดูตรงส่วน setting ต่อไปนะครับผมนั่นก็คือ transition pointTransition Point ก็คือส่วนที่จะเปลี่ยนผ่านฉากนะผมสมมติถ้าเกิดเราตั้งเป็นที่0มิลลิเซกดูตำแหน่งดีๆนะครับปุ๊บเปลี่ยนก่อนที่ Transition จะมาเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งให้พอดีครับผมอย่างในตัวไฟล์ After Effects ที่ผมตั้งนี้ผมตั้งให้มันอยู่ที่1วินาทีนะครับผม1วินาทีนั่นก็คือ1000มิลลิเซกนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งตรง Transition Point ให้มากกว่า1วินาทีนะครับผมนั่นก็คือ1000มิลลิเซกเราใส่ไปสัก100 1100มิลลิเซกแล้วกันนะครับแล้วเราลองกด Preview Transition ดูครับเห็นไหมครับมันก็จะไปเปลี่ยนตอนที่หลังจาก1000มิลลิเซกแล้วหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จแล้วผมกดที่โอเคเลยครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับผมเราสามารถได้ Transition ที่เราต้องการได้แล้วครับผมสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับผมหรืออยากให้ผมสอนอะไรเกี่ยวกับ OBS สามารถคอมเมนต์ได้ทางด้านล่างเลยครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเมื่อมีคลิปใหม่มามันจะแจ้งเตือนทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ